Hello everyone สวัสดีค่ะเด็กดีที่น่ารักทุกๆคนนะคะเจอกับรายวิชา Able กับ Teacher พากันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์กันนะคะพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้คำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะคำแรกของเราในวันนี้คือคำว่า A and แปลว่ามดเด็กดีช่วย Teacher สะกดนะคะA, N, T, and แปลว่ามดคำที่สองนะคะ E, egg แปลว่าไข่นะคะเรามาช่วยกันสะกดคำค่ะ E, G, egg แปลว่าไข่นะคะคำที่สามค่ะI, ink แปลว่าน้ำหมึกมาสะกดคำนะคะ I, N, K, ink แปลว่าน้ำหมึกนะคะคำต่อไปค่ะ O, ox แปลว่าวัวตัวผู้นะคะเด็กๆช่วยกันสะกดนะคะ O, X แปลว่าวัวตัวผู้นะคะและคำสุดท้ายของเราคือ use แปลว่าการใช้เด็กดีช่วยกันสะกดนะคะ use แปลว่าการใช้นะคะเด็กดีอย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะซึ่งคำศัพท์เหล่านี้เป็นการนำตัวอักษรที่เป็นในรูปของสระ A E I O U มาให้เด็กดีเรียนรู้คำศัพท์นะคะและเด็กดีอย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า